หลังจากได้สนทนาเกี่ยวกับความรู้สึกของแต่ละคนกันไปแล้วได้เวลาปิดทริปปั่นจักรยานในวันนี้ค่ะและถึงเวลาที่พวกเราจะพาท่านผู้ชมไปยนต์คันจักรยานโบราณของพระอาจารย์ที่มีมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่ขอบล้อนะหรือทุกเม็ดเนี่ยเขาจะทำประณีตมากเลยเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี่ที่ก่อนที่เราจะปั่นเข้ามาในวัดหลังจากที่ได้หลวงพ่อให้สรุปถึงบทเรียนที่ได้ปั่นจักรยานทำกิจกรรมกันมาแล้วแล้วก็ตอนนี้กลับมาถึงวัดเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะนำท่านผู้ชมเนี่ยมาดูพิพิธภัณฑ์จักรยานโบราณเขาว่าที่วัดแห่งเนี้ยต้องบอกว่าหลวงพ่อสะสมไว้เยอะมากๆนะคะหรือต้องถามหลวงพ่อว่าทำไมถึงได้บอกว่าต้องเป็นจักรยานโบราณด้วยคะหลวงพ่อพูดถึงคำว่าสะสมนี่กับพระก็ไม่ค่อยจะงดงามเท่าไหร่ คือหลวงพ่อคือใช้คำว่าเก็บมาแล้วกันเก็บไว้เพราะว่าเป้าหมายของเรามีชัดเจนว่าเราจะทำพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้แต่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มันมีชีวิต คือหมายถึงว่าพิพิธภัณฑ์นี้ไม่ใช่ของแห้งๆเอามาห้อยมาโชว์มาช่วยโถโอชามอะไรมาดูแล้วมันก็ผ่านไปแต่เราเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหมายถึงใช้ได้ใช้ได้คือเก็บของตายเก็บซากมาแล้วก็มาทำให้เขามีชีวิตฟื้นขึ้นมา อีกครั้งหนึ่ง คือในพิพิธภัณฑ์ของเราก็คือให้เขาหนึ่งต้องมีข้อมูลข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจักรยานมันเกิดขึ้นได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่ใครเป็นคนผลิตคนแรกอะไรเงี้ยคิดแนวคิดอะไรยังไงอันนี้ก็ต้องหามาแล้วก็สองวิวัฒนาการต่อมาเป็นระบบของการเข้ามาสู่การใช้ในชีวิตประจำวันสมัยก่อนมันเป็นยังไงเราก็จะพยายามที่จะหาคนหาข้อมูลซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยากถ้าไม่รู้เรื่องอะไรให้ถามกูเกิลเราก็จะได้ทุกอย่างได้เราดูเบอร์ตอนนี้มีอยู่ประมาณกี่คันครับหลวงพ่อเท่าที่นับดูรถเฉพาะรถโบราณเนี่ยประมาณ120ถึง130คันก็จะมีทั้งตระกูลมาทั้งเบอร์มิงแฮมนอตติงแฮมทางอังกฤษแล้วก็รถยุโรปบ้างเยอรมันฝรั่งเศสก็มีแล้วก็รถเอเชียก็มีรถอินเดียมาจากจีนมาจากไต้หวันมาจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่เพราะว่าที่นี่ใกล้ช่องจอมช่องจอมนี่เป็นตลาดมือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นตลาดจักรยานที่มาจากญี่ปุ่นผ่านเขมรผ่านกัมพูชาห่างที่นี่ไปประมาณ80โลหลวงพ่อก็ไปทำไปเขาเรียกไปดูอยู่เรื่อยๆจนสนิทสนมกับพ่อค้าถ้าเห็นหน้าหลวงพ่อนี่ปั๊บหลวงก็จะเรียกเลยว่าหลวงพ่อมีจักรยานคันนึงโบราณอยู่คันนึงในบรรดารถเป็นพันๆคันมีโบราณคันนึงอะไรอย่างนี้เขาก็จะเก็บไว้ให้หลวงพ่อหลวงพ่อเริ่มสะสมมาตั้งกี่ปีแล้วครับเก็บมา5ปีตั้งแต่เริ่มจะทำโครงการอย่างนี้ครับขั้นสุดท้ายหัวใจของเราก็คือเดิมๆอยากจะกระเหลี่ยงคอยาวฟื้นฟูในเรื่องของให้คนมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งหลวงพ่อคิดว่าถ้าพูดแต่ปากการสอนโดยการพูดแต่ปากนี่มีเยอะแล้วแต่ว่าการสอนด้วยการกระทำเนี่ยมีน้อยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็ต้องลงทุนด้วยการทำเองใช้มีพิจุบจำวันเท่าที่สามารถจะทำได้ก็คือตึกนึกถึงจักรยานจะเดินทางการไปประชุมการไปลงปฏิโมกซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นของใหม่สำหรับประเทศไทยในเถรวาทที่จะนำจักรยานมาใช้ในชีวิตแต่หลวงพ่อว่ามันไม่น่าเสียหายต่อคณะสงฆ์เพราะว่าเผยๆไปไหนเขารู้หมดไม่ได้อุบอิบก็ไปแบบเปิดเผยแบบแล้วก็ไปอย่างมีเป้าหมายชัดเจนทุกครั้งที่เราไปแต่ละคันที่ซื้อที่หลวงพ่อเก็บมามีมูลค่าแพงไหมคะอ๋อก็ถ้าเป็นรถของอังกฤษเนี่ยราคาสูงราคาสูงเพราะว่าเป็นที่ต้องการของคนสะสมจักรยานก็มีเยอะในเว็บไซต์หรืออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นคือจักรยานอังกฤษนี่เรามีหลักเป็นแสนก็มีโบราณอ่ะนะเป็นแสนหลายหมื่นแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องคันไขว้มันตั้งแต่สมัยไปรษณีย์ไทยรุ่นแรกๆจ่ายไปรษณีย์กัน
หาหายากของวัดนี่มีกี่คันครับของอังกฤษครับของอังกฤษประมาณสักสิบกว่าคันนะของอังกฤษนะเพราะว่าแพงมากนะแล้วคันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าเป็นหมื่นอะหมื่นปั่นได้ไหมคะปั่นได้แต่ไม่อยากให้กับปั่นคือถ้ามันล้มมาเนี่ยมันหาอะไรไม่ค่อยมีใช่ใช่แล้วทราบว่าหลวงพ่อจะเป็นจะซ่อมเองอะไรเองทุกอย่างเลยอ่ะก็ดูแลแต่ไม่ถึงก็เก่งอ่ะทางอันไหนที่เราทำไม่ได้เราก็ต้องไปหาช่างแต่ปกติเราจะมีช่างชาวบ้านเขาปะยางอะไรซ่อมอะไรที่ว่ามันเสียหายระหว่างการขี่นี่ได้ถ้าล้อโคตรล้ออะไรนี้ก็พอดัดได้อะไรแต่ในคือเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางถ้าอาการหนักก็ต้องส่งแพทย์ตัวใหญ่แล้ววิธีการดูแลรักษาจากอาจารย์โบราณนะครับดูแลยากเราต้องดูแลยังไงดูแลยากไหมแล้วก็เราต้องบำรุงรักษายังไงบ้างก็ดูแลคือเราก็ไม่รู้ว่าวิธีที่ถูกต้องคือต้องทำยังไงนะเพราะหนึ่งต้องห่างไกลจากความชื้นแหละความชื้นเราอยู่ในที่แห้งแล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าวซื้อน้ำมันมะพร้าวมาฉโลมเรื่อยๆกันสนิมพวกเหล็กเพราะส่วนใหญ่จะเป็นตัวถังจะเป็นเหล็กใช่ไหมเป็นเหล็กแต่ว่าเหล็กโบราณนี่ก็มีคาร์บอนมันเขาเป็นเหล็กที่แข็งเขาเรียกเหล็กกล้าสมัยก่อนท่านเป็นฝั่งอังกฤษนะหลวงพ่อครับที่สะสมมาเนี่ยต้องมีคันเก่าแบบมากๆในกี่ปีครับโอ้มันอัพไม่ได้นะประมาณสัก60 70ปีขึ้นนะ60 70ปีขึ้นอันนี้ก็ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแหละรถที่เราต้องการอยากจะให้เขาเรียนรู้เช่นรถแปลกๆสมัยก่อนนะเช่นคันไข่นี่เราไม่มีปัญญาซื้อหายากด้วยแต่เขามีลงเยอะคันหนึ่งเขาจะขายเท่าไหร่นะ 37,000 เท่าไหร่เนี่ยประมาณนี้แล้วในวัดเนี่ยรุ่นที่เยอะที่สุดรุ่นที่เราสะสมเก็บไว้เยอะที่สุดเป็นรถโบราณญี่ปุ่นนะเพราะเรื่องราคาไม่แพงเราอาศัยว่าเราเอามาใช้งานนะไม่ใช้งานราคาไม่แพงแล้วก็ความทนทานก็ดีเยี่ยมเหมือนกันรถโดยเฉพาะรถไปรษณีย์มีอยู่ประมาณ20กว่าคันรถไปรษณีย์ญี่ปุ่นเขาญี่ปุ่นนี่เขาบรรทุกรถบรรทุกรถจากคู่สมัยก่อนรถเดียวกันประมาณนั้นอย่างของที่หลวงพ่อใช้ไปทำกิจกรรมกับเด็กๆอ่ะเป็นยี่ห้ออะไรลาเล่ลาเล่คนอังกฤษอันนั้นนี่คือเป็นคันแรกที่หลวงพ่อเลือกใช้เลยไหมคะเป็นคันแรกที่มันเป็นมันถูกใจหลายคันนะปั่นก็หลายคันละแต่ว่ามันมาอยู่ตรงคันนี้ตอนนี้ใช้คันนี้นานหน่อยนะเพราะว่ารู้สึกมันรับกับสรีระของเราเพราะหัวใจสำคัญการปั่นจักรยานต้องสรีระกับจักรยานต้องให้นั่นกันใช่เราตัวใหญ่ไปขี่รถคันเล็กหรือเราตัวเล็กไปรถคันใหญ่นี่ไม่ได้ไม่เกิดไม่สมดุลกันขี่สบายแล้วอย่างเด็กๆนี่พอหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อออกไปสอนแล้วก็จะเชิญชวนเขามาเดี๋ยวจะไปออกทริปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีจักรยานแต่เขาอยากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ถ้าอยู่บ้านใกล้ๆมาเอารถที่วัดเลยได้เลยถ้าเขาขี่ได้เอาไปเลยหลวงพ่อไม่หวงมีอันที่น่าสนใจวันนี้ที่ตอนที่หลวงพ่อบอกว่าอยากมีจักรยานไหมเดี๋ยวจะหลวงพ่อจะเอาใช่ใช่อันนี้เป็นโครงการคือในใจคิดอย่างนั้นหมายถึงว่าแต่ว่าวิธีต้องหาจักรยานให้เขาไว้นะคืออาจจะเก็บได้เนี่ยประมาณสัก400-500เนี่ยเขาจะแจกฟรีเนี่ยมันรู้สึกไม่มีคุณค่าเหมือนรถโรงเรียนเราเห็นแล้วมันใช้แล้วมันไม่ใช่เจ้าของไงอันนี้ก็สร้างให้เขามีความเป็นเจ้าของแต่ว่าเราจะส่งเสริมให้เขาขี่จะหาวิธีไหนก็วิธีนี้ง่ายสุดก็คือเก็บไว้เต็มแล้วก็มาแลกอะไรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นประมาณนี้คันหนึ่งก็ประมาณ1,000กว่าบาทอะไรเงี้ยคนละครึ่งกันแล้วกันอะไรเงี้ยประมาณนี้เป็นโครงการที่เดี๋ยวหลวงพ่อใช่จะไปหาสปอนเซอร์ใช่ใช่เมื่อก็ไอ้ออมสินมันเตรียมไว้แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วจะสปอนเซอร์อ่ะถ้า LA สนใจได้เก็บความรู้เยอะๆเลยค่ะก็ต้องขอบคุณหลวงพ่อที่สละเวลาให้กับพวกเราได้มาร่วมกิจกรรมร่วมมาวิธีการ
สอนธรรมะของหลวงพ่อด้วยแล้วก็เปิดพิพิธภัณฑ์จักรยานโบราณให้เราได้ชมกันบางทีก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเยอะๆเลยค่ะเป็นครั้งแรกแล้ววันนี้ก็ทางทีมงานค่ะก็มีจักรยานมาถวาย2คันอาจจะไม่เก่าอย่างนี้นะคะไว้สำหรับให้เด็กๆไว้ปั่นร่วมกระบวนการทำครับได้ดีดีใช่มากวันนี้ก็ขอบคุณหลวงพ่อมากเลยค่ะครับสาธุนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพาหนะคือจักรยานแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพาหนะจักรยาน2คันนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยสิ่งการละนานเองทีละคันก็ได้อ้าว1 2 3 4ถูกไว้ต้องกระทำมา1 2 3 4ถูกถวายจักรยานให้หลวงพ่อไปให้เด็กน้อยใช้กิจกรรมทางวัดค่ะก็จักรยานอันนี้ก็ได้รับความนุเคราะห์มาจากบริษัท LA นะคะก็นำมาถวายให้หลวงพ่อด้วยค่ะเดี๋ยวขอหลวงพ่อยืนแล้วก็นั่งหน่อยครับลงนั่งเลยครับนั่งข้างหน้าตรงฝั่งนั้นพี่เนี่ยนั่งข้างก็ได้สองข้างจะได้เห็นใหญ่กว่าเองพี่พี่ครับของเราเป็นคนสร้างข้างโอเคครับครับผมครับ1 2 3พี่นะครับผมครับ